ระแสเคป๊อปเรียกว่าคึกคักเป็นที่นิยมในประเทศไทยอย่างมากค่ะแล้วก็มีเด็กไทยเนี่ยไปโด่งดังมากในแดนกิมจิซึ่งหลายคนพอจะรู้กันแล้วแต่ว่าคราวนี้รวบรวมความปังของแท้ถูกไลน์มาให้ปลื้มกันอีกครั้งนาทีนี้ขอสาดความปังให้สาวคนนี้ลิซ่าแบล็คพิงค์หรือลิซ่าและลิซ่ามโนบาลที่แจ้งเกิดในวงแบล็คพิงค์ซึ่งลิซ่านะคะไปเป็นเด็กฝึกภายใต้สังกัด YG Entertainment จากการประกวด YG Audition Thailand 2010แล้วก็ใช้เวลาฝึกนานกว่า5ปีก่อนจะเดบิวต์สร้างปรากฏการณ์ความปังในวงแบล็คพิงค์เมื่อวันที่8สิงหาคม2016แถมล่าสุดยังสาดกระแสสุดฟาสกับโซโล่และลิซ่าด้วยล่ะค่ะส่วนอีกหนึ่งเด็กไทยที่ปังไม่แพ้กันแถมยังเป็นเพื่อนสนิทของสาวลิซ่าแบมแบมการพิมุกภูวคุณหรือแบมแบมก็อตเซเว่นของชาวอากาเซ่ที่เข้าตาแมวมองจากการประกวดบนเวทีแข่งขันเต้นคอเวอร์ตามเรนจนเข้ามาเป็นเด็กฝึกใน JYP Entertainment แล้วก็เดบิวต์ในวงก็อตเซเว่นล่าสุดแม้ไม่ได้เดินหน้าต่อสัญญากับต้นสังกัดแต่ก็ขอทำตามความฝันเป็นศิลปินเดี่ยวกับสังกัดใหม่ Abyss Company ให้เหล่าแฟนคลับได้ติดตามผลงานกันอย่างต่อเนื่องนะจ๊ะมาต่อกันที่พี่ใหญ่ของแทกุกไลนิชคุณหอระเวชกุลแห่งวง 2PM ผู้โลดแล่นอยู่ในวงการเคป๊อปมากว่า10ปีจากการผ่านออดิชั่นที่ลอสแองเจลิสจนมาอยู่ค่ายดังอย่าง JYP Entertainment แล้วก็เดบิวต์กับวง 2PM อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่4กันยายน2008เรียกว่าเป็นหนุ่มน่ารักอัธยาศัยดีจนกลายเป็นที่รักแล้วก็เอ็นดูในเกาหลีแล้วก็ไทยเลยจ้าอีกหนึ่งหนุ่มไทยสังกัดค่ายดังเต็น NCT หรือเต็นชิตพลลี้ชัยพรกุลนักร้องหนุ่มไทยคนแรกที่ได้เปิดตัวในฐานะศิลปินของค่ายเพลงยักษ์ใหญ่อย่าง SM Entertainment เส้นทางของหนุ่มเต็นนั้นเริ่มจากความสามารถที่มากล้นจนแคสผ่านการออดิชั่น SM Global Audition in Thailand 2013แล้วก็เปิดตัวครั้งแรกกับกลุ่มเด็กฝึกที่มีชื่อว่า SM Rookie พร้อมเดบิวต์เป็นศิลปินอย่างเป็นทางการในวงบอยกรุ๊ป NCT แล้วก็เป็นสมาชิกยูนิต NCT U แล้วก็ WV ด้วยจ้ามาต่อกันที่สาวน้อยคนนี้สอน CLC หรือว่าสอนชนสอนสัจกุลที่มีความสามารถทั้งร้องแล้วก็เล่นดนตรีค่ะจนก้าวเข้าสู่วงการเคป๊อปในฐานะผู้ชนะของรายการ K-POP Star Hunt Season 1ในปี2011พร้อมเดินหน้าเซ็นสัญญากับ Cube Entertainment แล้วก็เดบิวต์ในวงเกิร์ลกรุ๊ป CLC เมื่อวันที่19มีนาคม2015ส่วนอีกหนึ่งสาวไทยรุ่นน้องร่วมค่ายของสาวสอนมินนี่ G Idol หรือมินนี่นิชายนตรรักษ์เธอคนนี้ออดิชั่นเข้ามาอยู่ภายใต้สังกัด Cube Entertainment ตั้งแต่มัธยมปลายปีที่6แล้วก็เป็นเด็กฝึกหัดภายใต้สังกัดนานกว่า3ปีจนได้เดบิวต์เป็นนักร้องเสียงหลักในวง G Idol เมื่อวันที่2พฤษภาคม2018ปัจจุบันเป็นไอดอลที่มาแรงสุดๆไปเลยอีกหนึ่งสาวมิ้นท์กุลพัฒน์พรปวีวรกุลอดีตสมาชิกวง Tiny G สังกัดค่าย GNG Production ที่เดบิวต์ในนามวง Tiny G เมื่อปี2012แล้วก็ยุบวงไปเมื่อปี2015ปัจจุบันกลับมาทำงานที่ไทยพร้อมขึ้นแท่น CEO ของค่ายเพลง M-Flow Entertainment แล้วจ้ามักเน่ของแทกุกไลนัตตี้อนัชยาสุพุทธิพงษ์เปิดตัวจนมีชื่อเสียงในรายการ16รายการค้นหาเกิร์ลกรุ๊ปจากค่าย JYP Entertainment แต่ในขณะนั้นยังไม่ผ่านการคัดเลือกจนกลับมาสร้างความปังอีกครั้งในรายการ Reality Idol School เมื่อปี2017แล้วก็พลาดโอกาสอีกรอบค่ะล่าสุดเพราะความสามารถนั้นมากล้นทำให้เธอได้เซ็นสัญญาในสังกัดใหม่ Swing Entertainment แล้วก็เดบิวต์ในฐานะศิลปินหญิงเดี่ยวกับเพลง19นั่นเองค่ะ